ข่าวด้วยกับทุกคนอุค์อิงเพชรบ้านแพงถูกพูดถึงในแอปดำแบบนี้ครับเรียกได้ว่าทำเอาอุ้มอิ่มน้ำตาไหลเหมือนกันกับทุกคนสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับซึ่งมาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งในแอปดำครับโดยมีข้อความที่บอกว่า น้องคนนี้แหละที่วิ่งข้ามทุ่งนามาขอขึ้นรถแห่พวกผมกำลังเล่นทั้งตัวมีแต่คิดตมเลยให้ร้องซะแล้วดันร้องดีซะด้วยเธอมาไกลามากสาวนะครับโอ้โหทุกคนนี่คือข้อความนะครับบนแอปดํเนาะที่มีคนได้มาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอของน้องครับทุกคนทำเอาหลายคนเนี่ยแห่เข้าไปกดไลค์นะครับสำหรับข้อความดังกล่าวนี้แล้วก็นะครับส่งมาให้อุ้มอิ๊บข่าวกระแสดูเยอะมากๆ ทุกช่องทางนะครับขอบพระคุณมากมายจริงๆนะครับสําหรับแฟนคลับน้องอุงอิงที่ได้มีการส่งมาให้ครับฟังแล้วน้ําตาไหลเลยครับทุกคนอุงอิงตอนนั้นก็น่าจะยังเป็นเด็กอยู่นะครับกับการเป็นนักร้องรถแห่ถ้าใครยังจําได้ภาพอุงอิงเนี่ยผมสั้นนะครับตอนนั้นเนา ผมสั้นอยู่เลยแล้วก็ยังเป็นเด็กมากเลยนะครับน้องก็ถือว่าหาเงินเนี่ยเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่เด็กเลยครับทุกคนอย่างที่บอกว่าน้องเป็นคนสู้ชีวิตจริงๆแล้วก็เป็นไอดอลของคนสู้ชีวิตตัวจริงนะครับวันนี้มิมก็เลยอยากจะมาตีแผ่นะครับความน่ารักเนาะเผื่อพี่ๆสานักงานข่าวต่างๆเนี่ยจะได้ไปเขียนกันนะครับก็ขอบคุณมากๆด้วยทุกๆช่องเลยที่ติดตามมุมอิ่มนะครับแล้วก็นําเสนอตามในบางเรื่องนะครับขอบคุณมากมายจริงๆและ ข้อความนี้นะครับอุ้มอิมอุ้มอ,มอิมได้ดูได้ฟังแล้วเราก็ยังจุกเลยว่าโอ้โหนี่แหละอุ้งอิงตัวจริงนะครับอุ้งอิงตัวจริงคนที่สู้ชีวิตนะครับคนที่รักครอบครัวนะครับในตัวมีแต่คิดตมคำนี้คือโอ้โห น้ำตาค่อยจะไหลนะครับในตัวมีแต่คิดตมเนาะแล้วก็มาขอร้องเพลงกับรถแห่นะครับแล้วก็พี่เขาก็เลยให้ร้องนั่นเองครับพี่คนก็เป็นเด็กนะครับที่สู้ชีวิตคนหนึ่งครับสำหรับลูกสาวองค์ิงเพชรบ้านแพงเนาะแล้วน้องมาไกลมากถึงขนาดนี้ก็แสดงความดีใจกับน้องด้วยนะครับเนาะสำหรับองอิงเพชรบ้านแพงครับอย่างที่บอกอ,อุ้มอิมข่าวกระแสเจอน้องครั้งแรกเลยนะครับรู้เลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไปไกลแน่นอน น้องเป็นเด็กบ้านๆเป็นคนบ้านๆเป็นคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครไม่คิดร้ายกับใครนะครับคือเราสัมผัสได้เลย อ่ที่อุ้มอิ่มเคยบอกว่าอุ้มอิ่มไปเจอน้องครั้งแรกนะครับที่หลังเวทีเนาะเป็นเวลาที่ดึกมากแล้วนะครับตอนนั้นอุ้งอิงม,มาเจอเราน้องจากการที่ง่วงอยู่น้องสปริงตัวขึ้นมาเพื่อที่จะมาพูดคุยกับเราด้วยความยิ้มแย้มและฝากผลงานนะครับอุ้มอิ่มก็เลยประทับใจเด็กผู้หญิงคนนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็รู้สึกได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ทำตามความฝันตัวเองจริงๆแล้วตอนนี้ ดีใจกับน้องด้วยน้องทําสำเร็จแล้วมีคนรักทั้งประเทศนะครับมีคนอุ้มชูน้องขนาดนี้นะครับดีใจกับบอสโจด้วยที่ได้บุคลากรที่มีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของติดใจหรือว่าทางด้านของ ร่างกายในเรื่องของเสียงต่างๆครับองค์อิงคือพร้อมเต็มที่จริงๆตั้งแต่น้องเข้ามาอยู่เนาะยังไม่เคยขาดลามาสายสําหรับเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คือมีความรับผิดชอบสูงมากความรับผิดชอบเนี่ยครับทุกคนไม่ต้องดูที่ไหนมากนะครับดูได้เลยก็คือน้องเนี่ยอย่างที่บอกไม่เคยขาดไม่เคยลาไม่เคยมาสายและเป็นคนขนขวายหาโอกาสนะครับเป็นคนขนขวายหาโอกาสดูทุกคนดูสิตั้งแต่วันแรกอะ ที่น้องเข้ามาอยู่ในบ้านสาวน้อยเพจบ้านแพงอ่ะไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนะครับมีแค่เสื้อผ้าเล,ล็กๆน้อยๆครับทุกคนแล้วก็ในช่วงที่อุงอิงเนี่ยนะครับอ่าในช่วงที่เนี่ยที่มีคนมาพูดถึงน้องเนี่ยว่าน้องขอขึ้นรถแห่เนี่ยก็รู้แล้วว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีความพยายามขนาดไหนและทุกคนลองไปดูแชทที่น้องคุยกับบอสโจเบลเยี่ยมมีคนบอกว่าบอสโจเบลเยี่ยมเนาะอ่าน้องเนี่ย ขอโอกาสนะครับขอโอกาสพ่อโจว,ว่าหนูไม่มีโอกาสได้เกิดนะครับโหทุกคนน้ําตาไหลเนาะแชทชัดนั้น่ะนะครับซึ่งซึ่งมาเจอคอมเมนต์ของชาวเน็ตอีกเนะี่ยน้องคนนี้แหละที่วิ่งข้ามทุ่งนามาขอขึ้นรถแห่พวกผมกําลังเล่นนะครับทั้งตัวมีแต่คิดต,ตมยืนยิ้มเฉ่งนะครับเลยให้ร้องซะแล้วดันร้องดีซะด้วย เธอมาไกลามากสาวนี่มาไกลามากสาวด้วยนะก็น่ารักครับเป็นคอมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วก็ในตอตอนนี้เนาะคนก็ค่อนข้างที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังเริ่มไปเผยแพร่ก,กันต่อนะครับก็ขอบคุณด้วยสําหรับคอมเมนต์ดีๆเนาะที่มาเปิดเผยให้พวกเราได้ได้ฟังกันซึ่งอีกเนี่ยน้องเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ไม่เป็นคนไม่คุยนะครับเป็นคนแบบทําให้รู้ทําให้เห็นอะไรแบบนี้นะครัทุกคนเนาะคนถึงรักน้องมากมายขนาดนี้นะครับ ก็ยินดีกับความสําเร็จของอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยก็แล้วกันนะครับในทุกๆก้าวของน้องนะครับเชื่อว่า FC แฟนคลับเนี่ยก็รอเป็นกําลังใจรอเชียร์น้องในทุกๆผลงานนะครับก็เป็นกําลังใจให้น้องไม่ว่าจะเจออะไรต่าง,างๆใดๆก็ขอให้น้องผ่านนัไปได้นะครับกับทุกๆเรื่องนะครับน้องเป็นกําลังใจให้มากๆนะครับแล้วก็คลิปที่ผ่านมาอุงอิงก็เนี่ยเห็นไหมอุงอิงน้องไม่มีอะไรเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งหนึ่งเขาจ้างน้องใส่เสื้อ ใส่เสื้อทุกวันเกือบทุกวันกับการใส่เสื้อกูตันเน็กซ์ครับทุกคนซึ่งอิมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละศิลปินคนแรกนี่แหละที่นะครับที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ใส่เสื้อพรีเซนเตอร์มากขนาดนี้นะครับเนาะนะรักน้องครับรักน้องน้องเป็นคนที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นคนที่แฟนคลับ นะครับรักนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องในทุกๆก้าวด้วยกัน,กนขอบคุณแฟนคลับน้องด้วยนะครับที่ส่งมาให้พิมพ์อิมนะ่มเนาะขอบคุณฟีดแบ็ทุกฟีดแบ็เลยอาทิตย์ทุกคนส่งมานะครับนะอุ้มอิมก็รักน้องเนาะรักรักแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนไปพัดพิงถึงคนอื่นเนาะจุดประสงค์ของอุ้มอิ่มหลักๆนะครับในการทําคลิปอุ้งอิงขึ้นมาก็เป็นกําลังใจนะครับเนาะ ให้กับอง่์งอิงด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคอมเมนต์มาหน่อยครับได้ฟังข้อความนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ก็เลยเอาภาพเก่าๆของอิงเนาะที่น้องเนี่ยนะครับได้มีการเล่นรถแห่เออน้องเคยเป็นนักร้องรถแห่มาก่อนนะครับแฟนๆก็ค่อนข้างที่จะ ติดตามน้องมั้งแต่แรกก็จะทราบดีว่าน้องเคยเป็นนักร้องรถแห่มาก่อนแล้วอิ่มเคยเป็นผู้บริหารรถแห่ด้วยถ้าตอนนั้นรู้จักอุงอิงนะอืมนะครับจะให้อุงอิงมาขึ้นรถแห่เลยนะตอนนั้นแต่ตอนนั้นช่วงช่วงเป็นช่วงโควิดนะครับน้องก็เป็นกําลังใจให้กับน้องในทุกๆก้าวทุกๆก,ก,ก,การเดินทางด้วยน้องคนนี้แหละนะครับที่วิ่งข้ามทุ่งมาขอขึ้นรถแห่พวกผมกําลังกําลังเล่นซะด้วยนะครับทั้งตัวเนี่ยมีแต่คิดตมยิ้มเฉ่งนะครับน้องมาไกลามากนะครับ โหนะถ้าใครได้อ่านข้อความนี้บางคนน้ำตาไหลเลยนะนาะก็นั่นแหละครับทุกคนเป็นเป็นความรักที่พอ่พอๆแม่เอฟซีแฟนคลับนะครับมีให้กับน้องเนาะมาไล่ได้ทุกคืนุองอิงถือว่ามาไกลามากๆแล้วเป็นนักร้องระดับประเทศแล้วนะครับไม่มีใครไม่รู้จักน้องไปไหนมาไหนคนก็รู้จักนะครับสำหรับ อุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ดีใจกับทางด้านบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอุ้มอิ hm, นะ่มน้ำอิ hm, ่มก็ฝากทุกคนนะครับกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อ่าฝากกดกระดิ่งด้วยเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อจากนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ไปแล้วนะครับเอาเรื่องราวดีๆของน้องมาฝากหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับรักทุกคนครับ